ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยมังกรขึ้นหน้ามังกรมาแล้วอ่ะปลดพลังไม่ทำแล้วเว้ยต่อยโปรตีนดีกว่ามากูต่อย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 กูชาโอเคเนี่ยที่ขวาค้างถีบต่อยกระเด็นกระเด็นเออกระเด็นไปเลยกระเด็นไปแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปจากที่เห็นก็คือจุดที่มีเนี่ยความต่างระหว่างน้ำเงินทั่วไปกับขาวแบบว่าสมุดอะสีน้ำเงินกับสีขาวที่มีปากกาเนาะโอเคอันนี้คือตรงทำมากดอยู่เนาะน่าจะเป็นตรงที่มีเควสยาวๆก็ไปเนี่ยนี่ตรงนี้มีด้วยทั้งหมดตรงส่วนธรรมกิตะเนาะนั่นแหละแปลว่าพื้นที่ที่มีเควสยาวไม่เยอะแหละแต่ว่าน่าจะน่าสนใจเนาะเดี๋ยวค่อยแวะไปด้วยแล้วก็แวะดูแต่ที่ตรงนี้เนาะเขียนลึกถึงน้ำเน่าเท่านี้ก็ว่าไปสะพานเยอะและที่อินโจด้วยได้ตอนเห็นสะพานปั๊บนึกถึงตอนปาดคนลงไปน้ำเน่าลงสะพานกว่าไปแต่ครั้งนี้เคยปาดคนลงสะพานนั่นเนี่ยด้วยเช่นกันก็คนจะคิดถึงความรำพวกนี้เนาะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเช่นกันกว่าไปตอนสู้เคยเนี่ยใช้อยู่ใกล้กับพื้นที่ริมขอบก็ปาดลงข้างล่างได้อะไรกว่าไปอย่างงี้อ่ะฮามาโกะนั่งเรียบร้อยรอพอดีฮามาโกะซังสวัสดีนะคะพ่อไซโกะนี่นะยังมีเงินใช่ไหมเธอแต่เดี๋ยวนี้ขับซะหรอก็ไปเอาได้สวยแหละแล้วที่คุณล่ะแต่ไม่ได้สวยแล้วก็ใกล้เคียงกับฉันว่านะช่วงเวลานี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แหละแกจบไปแล้วพาคนนั้นมาคุณมาด้วยแฮผู้มาที่เมืองนี้ไม่นานครับผมชื่อซูซูกิไทชินะครับผมด้วยเอ๊ะชื่ออะไรนะชื่อปอมชันเลยนะแกรู้เปล่าที่ไปยินมาเนี่ยอ๋อชื่อปอมอะไรกันแน่ครับเนี่ยอะไรโดนแกงโง่นะแกเนี่ยตัวประหลาดๆเนี่ยชัดเจนตายไปเนาะประหลาดจริงเหรอเธอกับเธอคนนี้ฉันว่าจะพยายามเถียงดีกว่านะนารูโฮโดเข้าใจความหมายแล้วแฮทุกคนรู้นามแฝงของเธอนะเนาะก็ได้ตอนนั้นก็ได้วะใครที่ซุกิซังได้ไหมเธอจำไว้ก็ได้หลอกคุณแม่เลยแฮตายสิฮานามาโกะซังต้องคิดมากไปอีหนูอยู่ธุรกิจแบบนี้มานานแล้วในเมืองนี้มันก็รู้สึกได้เองนะแกเหมือนฉันนะไม่รู้คนจะดีใจไหมคะในเรื่องนี้นี่ฮามาโกะซังนะคะอยู่ที่นี่มานานกับฉันด้วยเช่นกันน่ะอารมณ์เหมือนอันเดอร์บ็อกของเมืองแถวนี้แหละแกโตมันผีหลอกเข้าไปนะอะไรฉันก็แน่วเนี่ยนี่เธอทิ้งนี่ที่ปั๊มเองหาคนใหม่แล้วเหรอเธอซุกิซังที่ช่วยฉันไว้นะซุกิเช่นกันแหละก็มีเบื้องหลังมากกว่าฉันในซัมเนอันนี้กล่าวนะอย่าทำตัวไม่ดีก่อนเขาโอเคไหมพอเถอะครับพูดอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ผมเองจะเป็นคนที่ทำตัวไม่ดีกับเขามากกว่านะอุ้ยร่วมเสือเธอให้ตายสิแต่ดูแลผู้หญิงนี้คนที่ไม่ใช่เธอปกติหรือเปล่าอ่ะแล้วจะฟังกันกันแน่นะเธอจะเรียกเองดีกันแน่นะเท่าเคยดูบริษัทดูกันอย่าดูซ้ำกันโทรโจมกันก็ไปเนาะแต่สมัยนั้นไม่เคยอยู่ด้วยกันนะครับผมด้วยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยอิชิบังเขานับถือซูกิซังมากเลยนะคะผมคนนี้ก็เพิ่งเจอกันที่ฮาวายในชั้นกันนะคะด้วยอุ้ยที่เรียกมาหน่อยเถอะพูดติดกันมากเลยใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะซูกิซังอยู่ที่สวยไหมจ๊ะกินชากันไงอักยูตี้คนเชียนสองสองแล้วครับเนี่ยที่ชวนมาอะไรกันเล่าไปกินขนมนะแกรู้ไหมเธอยุ่งมากกว่าที่จะกินชาแค่แก้วเดียวกับคุณแก่งฉันก็แน่เนี่ยกินก็ได้ครับเอาล่ะแก้วก็คงได้แหละครับตรงนี้สิปากฉันบนเนาะเดี๋ยวตัวอย่างพร้อมเองนะไม่ห่วงแค่สองสองเนาะแต่สาวตอนนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคให้รุ่นแบบมิลฟ์เขาลงมือก็ว่าไป
สาวรอข้างนอกข้างหน้าก็ว่าไปอะไรอย่างนี้ข้างล่างวันนี้ที่พักที่เคยอยู่ของอิจิบังนะตรงนี้ด้วยนี่เธอเชิญฉันมากินชาหรอเนี่ยนี่จะกันด้วยซ้ำนะร้านคุณหรือครับที่เนี่ยใช่เลยในภายนอกเหมือนร้านกินข้าวทั่วไปนะแต่ปกติจะเป็นการบริการผู้หญิงคนอื่นเช่นกันแหละแต่ถ้าเกิดอยากได้ในเมื่อก่อนนั้นแล้วก็เขาน่าเคยมาหาแล้วกันนะโอเคเปล่าถึงแน่นอนว่าฉันต้องชาร์จค่าใช้จ่ายนะแกด้วยไม่ต้องห่วงครับไม่เป็นไรสังคมเขาเรียกพวกเราว่าธุรกิจมืดนะแกตอนนี้นักการเมืองพูดเล่นเปล่าหรือเรียกอาโอกิเมื่อหลายปีก่อนเขาไม่ได้ยินตัวนี้ด้วยเช่นกันนะเขาพูดเป็นใหญ่เป็นโตเรื่องที่บีเจแปนจะสร้างที่พักให้กับผู้ลี้ภัยบอกผู้หญิงพวกนั้นที่ทำงานที่เหล่านี้และเขาพบว่าเขาอยู่เพื่อนได้กว่าไปด้วยฟรีๆนะให้ผมทำงานด้วยเช่นกันน่ะก็ดูเหมือนดีเนาะเป็นอาชีพที่โคตรดีเลยด้วยเช่นกันน่ะฉันคิดว่างั้นนะจากที่ได้ยินมาพวกฉันถึงขั้นว่าดูแลหอด้วยเช่นกันนะแกแล้วไงที่นี่ยังอยู่กันแน่ครับเนี่ยเพราะที่พักพวกนั้นบอกลงทหารล่ะเรียกอิบุบัติจริงก็คือการที่ได้ที่เสียจากเรื่องพวกนี้เอาโหวตของคนไปจากในเกรโซนแล้วก็ขี้มาทิ้งอ่ะฉันทำให้ผู้หญิงคนนั้นไปที่พักนั้นแต่กลับเป็นกับดักส่งพวกเขาเสียเลยด้วยอ่ะเขาถูกจับทั้งหมดแล้วก็ส่งตัวกลับบ้านไปตอนนี้มีคนทำงานใหม่ที่นี่นะคุณนี่เคยอยู่กับฉันมาก่อนที่นี่ไม่ได้เขาคุยกับไปซ้ำอ่ะก็อยู่ที่อินโจที่นี่ไงเพื่ออยู่ต่อไปอ่ะทำพลาดไปเพราะฉันวางตัวพอนะตอนนี้ไม่รู้ซ้ำว่าพวกเขาเป็นไงบ้างอ่ะระบาดนะครับเนี่ยแต่ทุกคนที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้ด้วยพ่อหนุ่มบอกว่ากูคงไม่ทันรู้แล้วว่าเขาเจออะไรบ้างเนาะประเด็นก็คือว่าพวกจะรู้ก่อนนั้นนี่ไงล่ะที่จะบอกกับพวกเขารู้ความจริงเรื่องเรียวอาคิทุบโป่งนะถึงขั้นเจอฉันได้ด้วยซ้ำอ่ะฉันนั่นโง่ไปหลงกลเขาอยู่ดีอ่ะถึงขั้นตะโกนด่าอีกมาด้วยซ้ำนะเพราะเขาสงสัยความคิดแง่ดีของอาคิด้วยอ่ะกูไม่ผิดเรื่องนี้หรอกนะฮามาโกะซังผิดที่เรียวอาคิทหารล่ะAoki Ryo da. ฉันรู้นะฉันรู้แต่ว่าไม่เคยขอโทษอิจิบังเรื่องที่ตะโกนด่าเขาเลยนะตอนนั้นอะหลายปีแล้วที่ผ่านมาก็เลยปล่อยเวลาผ่านไปท่านเองด้วยอะแต่ที่รู้จักเขามาเขาจะไม่ได้ซ้ำในเรื่องนี้ฉันก็เลยสงสัยว่าบางทีฉันไม่ต้องขอโทษก็ได้หรือเปล่านะฉันก็เลยไม่หยุดคิดเรื่องนี้แต่จันทุนมาได้ด้วยเช่นกันน่ะเข้าใจล่ะคุณเลยบอกผมแทนใช่ไหมครับเนี่ยให้ผมฝากข้อความไปหาเขาแทนก็ไปด้วยไม่เอาหน้าฉันไม่น่ากันนั้นหรอกนะก็แค่ว่าจะได้ใครได้รับฟังเรื่องของฉันเองด้วยนะจะให้บอกนั้นบักซาโกะไม่ได้เนาะแม่เขาเห็นฉันในด้านอ่อนแอเหมือนนี้ด้วยอ่ะเขาเป็นหน้าผมน่าจะดีกว่าเนาะในด้านนี้ก่อนนะที่บ้านเขาตัวนายใช่ไหมเปล่าล่ะแถมในเพื่อนเจอเขาอยู่กับเขาได้ไม่นานนี่เองนี่ใช่ไหมเธอเนี่ยก็ตามเขาได้พูดถึงเรื่องของฉันตอนนี้ถ้าสองคนอยู่ด้วยกันที่ฮาวายมั้งหรือเปล่านี่ไม่น่าปะอาจจะพูดถึงแค่ว่าคนที่ดีๆที่อินโจโดยรวมไม่ใช่พูดถึงเฉพาะต่อตรงนะใช่ไหมอาจจะแต่สำคัญหรอกนะโทษทีครับครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้เลยกับอาจจะพูดก็ได้แต่จำไม่ได้นะข้ออะไรก็ได้ผมมาแล้วกันข้อเคยบอกก็ได้ครับผมไม่กล้าพูดให้นายรู้สึกต้องคิดมากกว่านะเขาไม่พูดถึงฉันเนาะใช่ไหมเนี่ยแต่ก็นั่นแหละพูดทำไมกันแน่ล่ะเนาะที่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะเขาไม่คิดได้คุณหรอกครับผมเขาไม่ใช่พวกที่มีความแค้นกับใครแน่ๆครับผมมั่นใจได้อ่ะ
สมารณายことに時間を取らせたね。ท่านเสียเวลามายุ่งกับเรื่องเรื่องเพศพวกนี้ด้วยนะไม่ต้องห่วงครับเขาจะมีเรื่องต้องคิดในหัวอยู่แล้วแต่คนไม่เหมือนกันแหละนอดอนิโคโบเนะกะฮิคคากะเตะโทเรเนะไม่ได้มีแต่คุณนะครับที่เป็นเงี้ยวาซึเรชิมาโอะโตชิเตะโมต่ออย่างนึงก็ตามทําไม่ได้เนาะโยวะเคจิเมะกะซุยเตะเนะเตะโกโตะผมจะไม่ทันได้รับสิ่งที่ต้องการเลยล่ะเคจิเมะกะปิชาต้องการของเราเนี่ยเดโมชิโรครุซุยเตะถึงไว้ฉันแล้วอาตาชิคุไรโนโตชิมันจะมีเรื่องที่คาซุยเมตตาสากันเนาะจริงด้วยคิดเหมือนกันเลยครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งในชีวิตของฉันที่เกิดขึ้นมาทำให้ผมต้องคิดกันนะการตามแก้มทุกปมที่ตอนนี้เหลืออยู่ให้ผมคิดได้ว่าปิดตรงนั้นที่ยังค้างคาอยู่น่าจะดีกว่าหรือว่าต้องไปใช้ชีวิตก็ไปหรือไม่ก็มีใครอยู่ที่ไม่เสียใจข้อแรกกันเลยเจจิเมะทุกเรื่องบางครั้งไปปิดทุกอย่างให้จบๆไปซะก็ดีกว่านะการปล่อยไว้ไปทำง่ายกว่าแหละจริงนะจนถึงวันที่คุณบอกตัวเองหมดเวลาแล้วด้วยนั่นแหละประเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก่อนนะคุณในมีปัญหาเรื่องร่างกายหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คุณบอกว่าปัญหาคุณคือเรื่องความใจแคบใช่ไหมล่ะแต่ว่าการจะความจริงเท่าไหร่นะคุณไม่รู้หรอกว่าเวลาคุณกับเพื่อนครอบครัวจะเหลือแค่กันแน่นอนทุกช่วงเวลาที่เหลืออยู่ต้องให้คุ้มค่าสิจริงไหมล่ะถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องเอาเก็บไปคิดบ่อยๆถ้าผมเป็นคุณแล้วก็ผมขอโทษไปแล้วนะเข้าใจแล้วทำไมไซโกะกับซงฮุยถึงได้เป็นงั้นนะเพราะไงนะそいつ随分と聞こえが悪いね。なんだっての、ね。あんたと話せてすっきりしたよ。くぐないばかすぎるでもいいね。次に会うのが楽しみになった。とりあえずじゃあ待ってて番がかな。あれね、へたいし。そいつ。ねえ、ラクね。がいいครับ。俺もおかげで。ねえ、かたん。うまいお茶を。さあ、来まないかผมด้วย。そろそろ戻るよ。ว่าถึงเวลาที่ผมควรจะไปได้แล้วอ่ะอิจิบันโนโกโตเดอทาชิกะนายันเดะยอเซโกะคนอื่นเรื่องนี้กันนะเข้าใจหรือเปล่าไนโชดะโยอือหืออไอทสึระอะทาชิโนโกโตยูคายโอบาวาริมาเดะซึเป็นตะแก่ที่เคร่งเครียดที่แม่เธออะมากุมิราเรรุวาเกะนิวะอิคานายแกเข้าเห็นนั่นที่ผมจะไม่ได้นะโมรุโกโตนิคาเกะเตะวะจิชิงะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่ผมเก่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับผมด้วยเช่นกันแน่ใจนะเดี๋ยวเตือนนะครับผมอายุชัวอายุชัวก็คงได้มั้งในระดับหนึ่งสุซูกิไทชิกะสุซูกิไทชิกะเหรอเนี่ยโอเมียวะดอนนะเป็นใครก็ตามเขาเป็นคนดีนะอะเรียคิโตะกิวตี้อ๋อฮะเขาสุขิดของทั้งสองฝั่งเนาะทั้งเราแล้วก็ทั้งฮามาโกะด้วยอือ10แต้มของสแตทบอดี้ในมุมมองคนนอกคือมองเป็นว่าเป็นคนแต่ว่ากลางๆก็ไปนะโอเคแต่ลึกๆไปแล้วมีความเซนซิทีฟในตัวแล้วก็มีความคิดถึงคนอื่นมากกว่าที่มองเห็นภายนอกด้วยกว่าไปอะไรเงี้ยนี่เธอแทนความรู้สึกนี้กับฉันมาให้ฉันเข้าใจด้วยว่าเธอจะบอกคาซุกะเหมือนที่บอกฉันก็ไปด้วยเช่นกันนะครับผมโอ้ก็ชวนทามาโกะไปกอดดูดูกอดได้ด้วยเช่นกันเนาะมีเรื่องของหลังตรงนี้เนาะโอเคที่แม่กับเด็กบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยยืนมีข้อบางอย่างแม่ให้เล่นบอลได้ไหมครับเนี่ยต้องไปสัญญากับแม่มอนก่อนนะนะครับจะได้จะดีกว่าเดิมนะครับครั้งนี้ด้วยฮ่าอุ่นจะเลยให้มองเนี่ยเราคิดถึงฮารุโตะนี่เองกว่าอยู่เดี๋ยวจะได้ว่าฮารุโตะเติบโตมาเป็นกันแน่บ้างนะฮารุโตะฮารุโตะสมามูระลูกของฮารุกะกับยูตะเป็นหลานสำหรับฉันเลยนะใช่เป็นปู่เนาะตอนเนี้ยไม่คิดมาก่อนจะได้เจอหน้าของหลานก่อนที่จะตายด้วยซ้ำถ้าโชคเข้าข้างคงดีเนาะไม่แน่นะโอเคซึ่งตอนนี้เลิกให้ตายสิทำทุกอย่างที่ทำได้นะแรกกับขอได้เห็นอะไรของเขาโตด้วยเช่นกันน่ะมุ่งแต่พวกเรานี่ลบตรงนี้ให้ตายสิอาชิเมนด้วยเว้ยลึกข้างหลังทำถึงเรื่องแล้วแล้วก็ตรงนี้ตึกขายขนมวะไม่คิดว่าที่นี่จะมีคาเฟ่แฮฉันต้องสั่งช็อตเค้กเพื่อกินคู่กับกาแฟดำเข้มๆนะคนที่ดีมากเลยด้วยความหวานของเค้กมันร้านได้ดีกับความขมของกาแฟไงสองอย่างที่ลงตัวนะคิดถึงเรื่องนี้แหละแต่ถ้าคิดถึงคุณที่ดีสุดแล้ว
ฉันว่าดัตเตกทางกับเฮลิคอปเตอร์นะไม่เกี่ยวกับคนขับด้วยนะโอเคเฮลิคอปเตอร์ด้วยเพราะฉันเจอปัญหาเรื่องบ้าๆเกิดขึ้นดัตเตกซังจำผมมาเสมอนะทุกฉันผ่านเฮลิคอปเตอร์ได้เช่นกันน่ะเพราะงั้นน่ะเนาะทุกคนได้เห็นดัตเตกซังอยู่ในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มาใจวางใจได้ก็ว่าไปด้วยนั่นแค่พอดีกันเลยได้ผลป่ะนะเป็นเรื่องเฮลิคอปเตอร์ได้นะโอเคไฮโซให้ผมกำเปลี่ยนชีพก่อนนะของไซโกกับเป็นบาร์เมดก่อนนะนี่ใช่จริงด้วยเปล่าโลมาที่เราได้มาโอ้โห Bouncing on the surface of water ล่ะดีไซน์โลมาโตขึ้นเนาะแกก็ว่าไปตอนนี้จำได้ว่าเป็นไอ้นั่นน่ะไอ้บ้านสูงอายุเนาะซันสักอย่างนึงอ่ะซันไลท์ซันคาสเซิลอ่ะหลังๆเนี่ยซันไลท์คาสเซิลโอเคใช่นักเกษียณอายุเนาะปราสาทกันเหรอเนี่ยคือปราสาทฉันไม่เคยเห็นปราสาทแบ่งครึ่งซีมก่อนด้วยซ้ำนะแต่ใครจะเชื่อถ้าฉันเล่าไปว่าฉันเจอมาจริงด้วยอะแต่ก็จริงนะเว้ยรู้เปล่าสมันได้นะยิ่งนั้นแล้วปราสาทอันนึงผมมาระหว่างการนั้นด้วยเช่นกันน่ะกับปราสาทอันแรกที่โผล่มาจะไปหาปราสาทนั้นอีกเจอเลยแฮะรู้สึกว่าไม่ได้ฝันด้วยกว่าไปเลยเนี่ยเกิดภาคไหนวะเนี่ยภาค2ปะไม่ก็3ลางๆเนี่ยมันเก่าๆนานแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยรถรถมันบั๊กหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือก็แน่มันติดยาวด้วยไม่รู้เหมือนกันนะจู่ๆก็รถอยู่กลางเกาะกันถนนเฉยเลยนะโอเคแปลกมากอ่ะตรงอีกโซนนึงของทะเลหรือสวยจังเลยแฮะตรงนี้ครั้งที่มองไปทะเลคิดถึงโอกินาว่านะตอนจับปลาล่ะภาค3เนาะเล่นกับเด็กจับปลาทำอาหารเย็นที่สุขสุขที่แฮปปี้ด้วยเช่นกันน่ะถ้าเราไปเอากลับไปได้นะสตอร์ก็คงดีอ่ะโซเยบะดูท่านตอนนี้สิผู้เหมือนตะแกเนาะเข้าไวฉันเลยด้วยกว่าไปเรื่องที่ความจำเกี่ยวกับโอกินาว่าเพราะทะเลเนาะผมด้วยตรงนี้มีมอนโหดมากกับกันนั่นแหละกันหีบไว้ตรงนี้ไม่น่าเสี่ยงนะโอเคมันดูน่าจะโคตรไปตรงนี้อะไรวะเนี่ยมีคนบูชาคุ้นๆนั่นแหละมันคุ้นจังไหนแต่ไม่ออกเท่าไหร่อะไรครับเนี่ยทำท่าไหว้ไปไหว้มาซ้ายขวาซ้ายมูนันซูซูกิล่ะทำดีมากครับทุกคนทำเก่งมากครับทำดีมากเลยท่านี้ให้เหมือนกับตัวคุลิปัสนะครับทำคนนี้นะครับผมด้วยมีตังกองด้วยอย่างวะชูเรปิปี้เฮปโนทัสมูนันโคเฮปโอนัทคนนั้นนี่ว่าอ๋อฮะที่เคยไปทุกข์กิจคนหลอกลวงลัทธิว่าไปคนนั้นนี่หว่าคนด้วยกันเลยวันนี้ไม่เคยรู้จักเนาะโอเคผมจะปล่อยผ่านไปเขาแก่แล้วคือตอนนี้มีน้องตู้เฉยเนาะโอเคฮะ40เวลเหรอโอ้โอ้โอ้ชิต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 ผมแค่จะมารู้สตอรี่แต่โอ้โหกูตาย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 มีปันหนึ่งโหดจังวะโหดเกินว่าไม่น่าไหวดูแล้วน่าจะตายหมดเอาไงดีต้องลองฝืนเนาะโอเคต้องลองฝืนดูหนีตอนนี้ไม่น่าได้มันเป็นสตอรี่นะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาอีกหนึ่งว่าอันที่สักตัวหนึ่งอ่ะน่าจะพอมีหวังเนาะโอเคเพื่อถึงเทิร์นของคิดดิวอ่ะจำเสียตังค์ 5,000 ก็ได้ถ้าถึงเทิร์นคิดดิวน่าจะได้อยู่นะเสียตังค์ได้ 5,000 น่าจะไหวแต่เดี๋ยวคิวเอาตัวรอดแล้วตอนเนี้ยไว้ก่อนไว้ก่อนได้เวลาเรียกแนนซี่โอลิเวียมาช่วยจัดการโอเคกดช่วยด้วยตอนนี้พวกนี้มันโหดไปโอเคต่อเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ส่งตัวมาเดี๋ยวนี้มาได้บูชาคอมโบโอลิเวียแนนซี่พร้อมบวกแล้วปาดมันเลยปาด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 5,000 เหมือนกันนี่เลยนะโอเคยังแพงปูมแหละนะเว้ยอันนี้วิธีแก้ปัญหาเวลาเจอมอนเตอร์โหดกันไปนะจะได้พวกนี้โอเคได้3ล้านกลับมาเราใช้ไปเท่าไหร่เมื่อกี้ 500,000 เนาะคุ้มแล้วคุ้มอยู่ดูรีวอร์ดดิโหแลดหรูๆเนาะโอเคกับ
ไอตังหูไดมอนด์เอลลิงเนาะโอเคคุ้มผมว่าคนที่ผมรู้จักเนาะโอเคก็เลยว่าจะข้ามที่เหลือไปแค่สู้ให้ดูก็พอละตอนที่เราใช้อันติสวยๆเนาะโอเคแล้วกันโอ้คนนี้เป็นเอสเหรอแล้วก็นอกจากสตอรี่ก็คือได้พาคนเข้าเกาะได้เช่นกันเนาะโอเคลูกค้าใหม่เพิ่มเติมตัวนี้ด้วยแต่แรงเอสเลยคนนี้แรงเอสเลยนะตรงนี้มีจุดนึงนะที่บอกว่าใกล้จุดอันตรายด้วยซึ่งเราจะลองเรียกเคียงไปให้เขาเลิกกันนะอ่ะคือได้อยู่อันตรายกันไปไม่กล้าไปฟูเนมีไรกันพี่พันในน้ำวะเนี่ยพี่ทันน่าจะคิดถึงเรือไอในภาคหกแหละน่าชัวเรือทำให้คิดถึงโอโนมุจิต่อเลยนะเมืองสร้างเรือนี่นะในทะเลเซโตอินแลนด์ที่สงบเงียบนะเรามาด้วยทะเลและภูเขาเข้าใจผมว่าแฟนฮารุกะถึงได้ไปที่นั่นเนาะเป็นที่ที่ฉันประกาศทางการแล้วฉันตายที่นั่นด้วยเช่นกันแหละถึงแม้จะคิดว่าบ้านเกิดเป็นคารุโตก็ตามแต่คิดเหมือนกันว่าชีวิตจะจบที่อื่นด้วยซ้ำอ่ะแต่ก็ไม่เร็วเนาะพักผ่อนสบายๆก็ดีแล้วฉันว่าฮะตรงบนเวทีนะที่เคยมีสแตนด์ละครสัตว์จำได้อยู่ตรงนี้เวทีจริงเลยแฮะเป็นแบบเวทโชว์ผู้คนเนาะที่กว้างขนาดนี้แล้วผมพอวางตำแหน่งไอ้ลิงเวทีมวยปะลิงที่ว่าหรือหมายถึงว่าลิงมาสเตอร์ลิงลีดเดอร์ถ้าจินตการเรื่องลิงที่ว่านี่ก็แล้วจุกจิกแล้วแกด้วยเอาไว้ทีมหมดจริงด้วยก็คือหน้ากากมังกรพวกนี้นี่เองนะคนเดียวคนนี้ด้วยเงี้ยล่ะตอนนั้นสู้ไม่ป้อมโพสไทจิก็คือไอเด็กเป็นพาร์คคนนั้นเนาะที่เราเจอก่อนหน้านี้เจอการแปลกๆที่เกิดขึ้นมาแพ้ทรงแข่งมุกป้อมจริงนะตอนอยู่ฟุกุโอกะด้วยเช่นกันกระทั่งป้อมของจริงด้วยนั่นก็นำมาแล้วเนาะถึงป่านนี้คงจะมีใครจำได้แล้วทุกท่านนะเนี่ยก็ตายแต่ทำท่ามีครั้งนึงเลยแฮ10ปีที่ไม่ทำนะโซเยบะถ้าเป็นไปได้แล้วก็แล้วสู้กับไทจิเลยแฮนี่ก็โตกับเดิมเยอะแล้วด้วยเช่นกันไม่ความจำให้เขาได้จำฉันได้ก็ไปด้วยเช่นกันนะนะถ้าทำได้เนาะแต่คงไม่กล้าเสี่ยงเฮกเปิดตัวดีแหละตรงนี้มีโอเคมีคนเฝ้าร้านมันคนม่วงเนี่ยโอเคร้านอะไรเนี่ยร้านแพนด้าเหรอฉันจะไปทั่วไปจะโหดนะเป็นแปรยิมต่ำ9เดดเฮดโอชิผาเลยโอ้ห้าตัวได้มีหลังด้วยคอจานรัวๆบัฟแอทแทคด้วยโอ้ my god โอเคตีแรงกันด้วยเหมือนเดิมนะผมว่าผมใช้อันตีแหละแล้วก็ผมว่าจะชนะได้แต้มดีๆคุ้มๆแล้วกันรอบนี้ต่อก่อนโอเคเน้นตัวเลือดเยอะสุดตรงไหนว่าดองที่ว่าคนไหนเอ่ยดองนี้เนาะดองคนนี้อ่ะต้องเล็งดองไว้ก่อนเนาะโอเคตอนนี้ได้เผื่อเขาไม่ตายมาฟาดไปโอ้ถึงคนที่คิดว่าเต็มพีทอินเนนโอ้โหเกียร์อัพอีกโอ้ my god มีบัฟเพิ่มอีกเหรอเนี่ยกูตายแน่เลยช็อปดอปเปอร์ต้องลองเสี่ยงดูว่าจะตอดเลือดไหวไหมตอนนี้เด็ดเห็ดเหรอโอ้เนี่ยอะไรพี่กระเป๋าโอ้ my god นี่ 1,000 ไม่น่าพอผมว่าโหว่าสวยแล้วดูจากเลือดมันไม่น่าตายว่ะสวยเอาก็ผิดเออผมกำลังลนตอนนี้ลนมากผมเห็นเลือดแล้วช็อกลองดูมาใช้ซ้ำโนกเอออีก 500,000 ดูซิมีบ้างคือ 1,500 แล้วเนี่ย 1,500 เว้ยอ๋อแพ้ทางนี่นะคิดด้วยไม่ก็แพ้ทางไอ้ท่าเจาะแล้วเขาเดินนะหรือแค่เน็ตเฮดดองคนเดียวมาดองกดปล่อยพลังมังกรแล้วสู้ไปตัวมาดองมาเดี๋ยวราต่อยหูแต่ชิบปัดชาร์จเตะแต่เบาโอเคเนี่ยอัดไปเข้ากำแพงเนาะโอเคโอ้โหถึกจังวะถึกจังครับถึกจังวะสามไปต่อยทะลุหน้าแล้วก็กลับเป็นโลกเลยฮาร์ดเดือดสองอีกเหรอวะเอาเนี่ยอีกเหรอโอ้ไม่ก็นี่ผมเพิ่มได้ด้วยเป่งแล้วจะต้องพยายามฝืนเนาะแกต้องอัดตัวบอสในตอนเนี้ยอุ้ยรัวเตะไปผมก็รู้สึกหูเลือดเหลือเยอะมากเลยแซมพีทอันนี้คือบัฟเพื่อนเหรอเชียร์เพื่อนอีกน้องแกโอ้ my god ตัวหน้านี่คือแบบเลือดเยอะโคตรเอาดิเฟนก่อนนะกันตายกันน้องแกทุกคนในหมู่พื้นที่นี้คือมันตีแรงๆมาน้องแกมันก็ไม่ตายตีกรองร้องเรียงร้องชัยบัฟดิเฟนไว้กิ้มแพ้ทางเลยวะอู้ดกิ้มแพ้ไม่ชัวร์ท่าจ่อเมื่อกี้นี้มันเลย 1,500 น้องแกแล้วตอนนี้ไม่รู้ท่าเหมือนกันทำไมที่เรียกเพิ่มนี่โอ้โห 10 ล้านแทนจะเมื่อกี้ 500,000อันนี้ชั้นนอนนี่คือเพิ่มโอ้โห20เท่าโคตรแพงรีบขึ้นเหรออีกแล้ววะโอ้โหมันไม่ได้หลอดเลยโ
อ้ my god ต้องรีบฆ่าจริงเหมือนตัวหัวหน้าหัวหน้าเลิกขึ้นหนึ่งเนี่ยโอเคขึ้นหนึ่งเลยตรงขั้นสำคัญน่ะโคตรเยอะหูยก็จะตายแรงชิบเป่งเลยไอ้ดองตายดองไอ้ตายเหมือนตัวข้างก็ตายตอนนี้อ่ะรีบตามไปตามดองไปมันก้าวโอ้โหอยากโอ้โหหมูไม่โดนโอเคดองแบกก็แบกที่จะโดนเมื่อกี้ตายผมไปได้เลยโอ้ยพุ่งหาผมลมยักษ์ใกล้ด้วยวัดตีเด้งกันแหละตีเด้งดีกว่าผมมาฟาดฟาดไปนั่นแหละเด้งกูแต่เบาชิบหายเลยเบาเกินแบ็กอัพโอ้ชิตต้องฆ่าบอสอย่างเงี้ยเลี้ยงมาเยอะเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วจับกดไอ้รีบตายเถอะได้โปรดนะครับตายนะครับสมมุติดังในสุดตอนนี้อันนี้ปะมีเดียมบีทออลไม่รู้กันลองดูแท่งปั่นมูล400โอเคได้ตีหมูด้วยปวดท้องไปติดทิปไปบุ้งแร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 งแซมพีทอันนี้บัฟเพื่อนอีกแล้วมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วถ้ามันตายไม่เล่นเพื่อนเพื่อนก็น่าจะไหวตอนนี้คือทนกับตัวเสกเพื่อนเล่นก่อนดองตีโอเคบล็อกได้อยู่ดี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 จะไหวจะไหวแล้วจะไหวแล้วต้องเพื่อนก็น่าจะได้อยู่ตอนนี้โอ้ยโดนตัวเพื่อนด้วยตึงเกินตอนนี้ตายได้ตึงเกินมาปึ๊บ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 ไปตายทีวะโอเคเรียกมันเรียกได้เหรอตัวหนึ่งได้เลย What the fuck ไม่เรียกได้แค่ตัวใหญ่เหรอวะ What the fuck หน้าตายแล้วป่ะตัวดองนั่นน่ะนิดเดียวแล้วนิดเดียวตายเลยครับปึ๊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 บจำตายไม่ตายหรอวะโอ้ยมาส่งแล้วผูแรงโดนหมูที่ตัวสามตัวเลยตัวสามตัวเลยเหรอกองรับเพื่อนอีกโอ้ shitตายนั่นแหละเออตรงตายแค่รุ่นน้องมันเนาะโอเคแต่เพื่อนเราเนี่ยตายห่างหมดดูสภาพแล้วตายหนึ่งโอ้ยอย่าเพิ่งเล็งเซโกไม่เซโกตายสองโอ้โหตายสามตายหมูเนี่ยโอ้ my god เหลือแค่คิริคนเดียวคิริโดนหมูแล้วโอ้ยเรียกเพิ่มด้วยโอเคผมยอมแพ้กันแล้วผมยอมแล้วครับไม่ไหวแล้วครับพยายามแล้วโหดร้ายเกินไปนะโอเคที่นี่เขาไม่ไกลเราเข้าไปเอ้าหายนี่ก็ได้เนาะก็แค่ให้มันหนีมาแล้วเราก็แค่เข้าไปเพื่อเดี๋ยวมันงอกมาไม่งอกมาสิโน้เรียกซ้ำได้ด้วยเหรอโดนตายซ้ำเกมล็อกให้ผมนึกว่าปลอดภัยไม่ได้เลยถอยเพื่อนถอยถอยถอยดิถอยถอยเพื่อนถอยเร็ววิ่ง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 หนีโอเคก็มาคอมบูร้านระบายลมเนาะแกตอนนี้ผมสับอาหารครับมาหาหมดร้านเพื่อพื้นฟูเลือดแล้วก็ระบายลมเนาะแกปลดปล่อยปลดปล่อยที่นึกคนหลังที่สุดท้ายที่เรามาได้ตรงนี้เนาะผมจินในบอนโฮเทลตรงที่ไม่ต้องสู้กับอะไรที่ขวางทางตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะผมไม่รู้จะอธิบายไงดีนะแต่ตึกเนี่ยดูไม่ค่อยญี่ปุ่นสอบชั้นเท่าไหร่เลยด้วยดูเหมือนมันจะต่ำเทพมากกว่าอ๋อทั้งตึกเนาะโอเคเหมือนอารมณ์บิ๊กเบียนกว่าไปยูบิเนี่ยชอบตึกพวกนี้แน่ๆเลยด้วยอ๋อคิดถึงไอ้โบสถ์ป้ายไทยแหวนนะท่านเคยพูดว่าที่ดีที่สุดในการจัดการแต่งงานนั้นน่าจะเป็นฮาวายถ้าให้เกิดขึ้นได้เพื่อเธอแล้วก็นะฮานุมานน่าจะใช้ทักษะของเขาในการส่งฉันไปทำภารกิจที่ฮาวายแน่ๆเลยด้วยเพราะห่วงฉันเรื่องเนี้ยน่าจะขอบคุณเขานะเพราะเขาเลยและได้ปิดจบสิ่งที่ต้องการไงด้วยเอาแหวนของเธอติดตัวฉันไปรู้สึกเหมือนกับว่าได้พาเธอไปที่นั่นเลยนะด้วยตัวเองเลยด้วยเหมือนที่ฝันไว้ด้วยนะใช่หรือเปล่าล่ะเธอตกใจไหมนะถ้าเกิดเห็นฉันทำตัวงงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวบางทีเธอจะพอใจหรือเปล่านะอย่างน้อยๆหวังกันละกันปิดท้ายโซนลูกคนหลังของยูโกมาก่อนนะผมที่ตอนนี้ตามหามาทำได้ในนั้นก็ในนั้นแล้วผมจะไปพื้นที่คาบูโจไปเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าอยากรู้ว่ามีข้างหลังอะไรบ้างที่เราเจอที่นั่นได้บ้างเนาะโอเคแล้วก็ลองเดินเล่นด้วยเช่นกันในพื้นที่คาบูโจเดินทางสู่เมืองเก่าต้นกำเนิดนะผมนั่นหลักไอ้คาบูโจผมจะดูไม่ทั่วเพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วอาจจะไว้คราวหน้าก็ได้แต่ว่าหลักคืออยากดูที่แบบว่าหนังสือมันสีแปลกๆก็จะได้เผื่อมีอีเวนต์ใหญ่ๆนะผมอยากได้ไอ้ตัวละครที่คุ้นเคยเผื่อได้พาเวทใหม่ด้วย
ที่คร่าวๆนี่ไงเยอะเลยข้างหน้านี้ก็จะเป็นสีขาวนะที่ต้องไปแน่ๆนะผมตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่ะชินปาร์คอีกที่หนึ่งด้วยตรงนี้ด้วยอ๋อตรงซอยนี่เหรอไม่ใช่ลิตเติ้ลเอเชียนะโอเคมี3ที่เนาะอย่างน้อยที่ชวนๆต้องไปแล้วก็ระหว่างทางถ้าเจอพวกนี้ก็แวะเลยก็ได้จะได้รู้ความหลังที่ทางเข้าประตูคามุโตสุดคลาสสิกนะโอเคที่นี่คลาสสิกมากจริงถนนเทนไคชิสัญลักษณ์ประจำเมืองของที่นี่ตำนานมากตอนที่ผ่านประตูนี้ไปรู้สึกเหมือนกับว่าเข้าสู่การต่อสู้ที่ยากลำบากแน่ๆด้วยซ้ำนะในทางข้างหน้าก็ว่าไปอย่างนี้ด้วยเพราะตัวนี้เป็นการเริ่มต้นการเรียนชื่อของฉันตลอดเวลาเลยด้วยเช่นกันนะถ้าได้ที่ผ่านประตูนี้ไปจะสู้อะไรบ้างนะพร้อมสู้แล้วเนาะโอเคคือตอนนี้ก็เข้ามาแล้วอาจจะได้เจอตัวใครมาบวกก็ว่าไปหรือไม่ก็เจอมิตรภาพที่เคยไปด้วยกันก็ว่าไปเนี่ยอ่ะมาเราตามหาดูตรงนี้มีร้านยากิโทริหรือความหลังนี่คืออะไรเอ่ยตระกูลคาซามะเคยมีออฟฟิศที่นี่อ๋อทำงานที่ว่านี่นานด้วยเช่นกันตึกของตึกที่เคยเป็นออฟฟิศของยากุซ่านะนานแล้วคินทาโร่คาซามะได้ยินเสียงใครโดนชนเป็นคนเดียวที่ฉันเรียกพ่อนะเขาเป็นคนที่มีความผู้ใหญ่มากแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครเลยสมัยนั้นน่ะและตอนนี้รู้ตัวทีนึงก็อยู่เท่าเขาแล้วด้วยเช่นกันเดี๋ยวรู้จะได้ว่าใช่แบบอย่างให้ใครคนอย่างนี้หรือเปล่าที่เขาเป็นให้ฉันน่ะนี่เหมือนไม่รู้ตัวนะว่าทั้งกินว่าแล้วก็ลงถึงจากอีจิบังนึกก็มีแบบอย่างเป็นคิริวกันหลายคนเนาะโอเคไม่รู้ตัวเลยไม่สิฝันพวกเนี้ยมันจากมานานแล้วเนาะเรื่องความหลังเรื่องคนที่ดูแลมารับมาเป็นยากุซ่าหรือช่างน้ำมนต์เนาะที่ขึ้นลิฟต์ตรงนี้ไปได้ก็ไปนะใช่ตอนนี้เป็นที่ใหม่ไปแล้วโอเคคนจะบวกด้วยนะโอเคแถวนี้จะบวกด้วยจัดมาหัวตั้งเลยปอมอะไรเลยเต้นปอมปอดอกกับโฮสต์สไตล์โฮสต์นะโอเครับลูกบอลสายฟ้าไปเลยนอนตากันหมดดีมากดอยๆนะโอเคแถวนี้ดอยๆฟาดได้หลับไปตายคู่ดีมากพูดแรงประตูกระจกๆนะตอนนี้หนอมที่ตอนนี้เจอนะทั้งที่ผมไม่ใช่ชัวร์ว่ามันใช่ไหมแต่ข้างหลังนี้ปัดที่เป็นจุดที่อากิยามะอยู่อ่ะน่าใช่เนาะตึกตรงชั้น3หรือ4ในอดีตนะโอเคแต่โอ้ซอยนี้ก็จำได้ซอยนี้เป็นซอยที่เจอนั่นปะเจอปาติมาแรกๆด้วยเช่นกันของภาคหนึ่งซอยด้านหลังของเซเลน่าตอนนี้ไม่ค่อยเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วอ๋อถ้าตอนนี้ซอยเซเลน่าเนาะซอยไอ้ผับหลักของคิริวเหมือนแต่ด้วยผลบางอย่างเป็นที่สู้บ่อยมากเลยด้วยเช่นกันฮะเนี่ยมันจะมาจริงด้วยภาคแรกเนาะสู้แต่ตัวยันลงหมู่เนาะที่นี่ทุกเทียด้วยเป็นที่เหมาะสำหรับการต่อยหรือเปล่านะเรื่องอันพันแล้วก็ยังต้องมาต่อยที่นี่นะครั้งนึงด้วยเช่นกันกว่าไปหรือคนหลังเรื่องเสี่ยงตายชีวิตตรงนี้บ่อยๆที่ซอยด้านหลังเนาะโอเคแล้วตรงที่หน้าก็จะเป็นสตาร์ดเนี่ยร้านผับบาร์นั้นแล้วก็นิวเซน่าเนาะหรือคำหลังพวกนี้เลยเซน่าผับประจำของพี่ริวกับเพื่อนอ๋อใช่เซเลน่าใหม่นี่นะที่เดินในเมืองที่เป็นที่ผ่อนคลายสุดของฉันได้นะเดี๋ยวนี้นาเตซังกับมาม่าอยากที่นี่อยู่ด้วยแต่ในอดีตนั้นเลน่าเป็นมาม่ายูมิก็ทำที่ด้วยเช่นกันนิชิกิกับฉันก็อยู่ที่นี่บ่อยด้วยนะถึงว่าจะไม่มีก็ตามภาคแรกเลยสมัยนั้นพวกเราแต่ฟังกันและกันบ่นไปเรื่อยๆวันศุกร์สุขนั้นน่ะอยากอยู่ต่อไปนะรู้เปล่าแต่ตอนนี้กับมีแค่ฉันที่เหลือคนเดียวท่านเองเนาะไม่คิดว่าฉันจะชิงกับการอยู่คนเดียวด้วยอย่างเงี้ยเอโมอิเซ่คงจะดีถ้าเกิดเดินเข้าไปในเซน่านั้นได้ไม่แรงเลยแล้วได้ดื่มอีกขั้นนึงนะหมายถึงเซน่าเก่าเนาะที่มีทุกคนอยู่ก็ว่าไปอ่ะที่พิเศษสำหรับคิริวเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็บาของเพื่อน2คนนั้นนะยูยะกับใครนะลืมแล้วแหละสตาร์ดตอนนี้มันลายก็จะภาค6มั้งเปลี่ยนของใหม่นะโอเคคิดว่าน่าใช่ไม่เจอกันนานแล้วสตาร์ดแต่ไม่แน่ว่าจะกลับมาแล้วก็ได้มีช่วงหนึ่งนี่ไงที่ภาค6แหละใช่ที่มาเฟียจิงวอนเขายึดไปแต่ดูเหมือนคาซุกิกับยูยะเจ้าของกับผู้จัดการจะตรงมือไปได้สวยนะแล้วก็ยึดคืนกลับมาเป็นโฮสต์ขับระดับท็อปของคาโมโซเหมือนเดิมด้วยได้ที่มันนี่ลำบากสำหรับคนที่ทำตัวดีนะเขาเรียกตัวว่าเขาไม่ใช่แค่พอรอดมาได้แต่ได้คืนที่ดีกับด้วยเช่นกันน่ะความจริงแล้วยึดขึ้นได้นะใครได้เจอกับยูยะอยู่เขาฟาดฉันเลยนี่หว่าแต่ที่บอกเขาจะผิดว่านึกว่ายากุซ่าบุกเข้ามาจะเอาเงินกว่าไปเลยเนี่ยแม่พ่อเขามีกองตั้งอย่างนี้นะก็เลยได้ที่กับคืนมาได้แล้วเนาะน่าใช่แหละ
คาซูกิยูยะเนี่ยจะขอมากันไปก็จริงนะแต่ว่าอย่าหยุดแค่ที่สุดของคาโมโจสิหรือต่อถึงที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะแกและถึงตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จะส่งของตอบแทนอย่างดีใหญ่ๆให้สองที่เลยนะแบบไม่บอกคนที่ส่งมาด้วยเช่นกันนะกันนี้แปลว่าคงไม่เจอฝั่งคิริวเนาะถ้าเกิดได้เจอจริงก็คงเป็นฝั่งอิจิมังเจอหรอวะแปลกเลยไม่เจอที่คาโมโจตัวนี้เฉยเลยไม่เป็นไรก็มาดูพื้นที่รอบๆข้างข้างหน้าตรงอุ่ยพอดีมีคนยืนพร้อมสู้ตรงนี้โอ้ใครคนไร้บ้านล่ะที่นอนล่วงอยู่มันคุ้นหน้าเพราะว่ามันเป็นโมเดลเดียวกันนะคนไร้บ้านไม่ได้ไปบอกตัวใครที่คุ้นเคยมั้งนะหายใจไม่ออกเป็นไรไหมครับเนี่ยคุณโอเคไหมไม่รู้สิหายใจลำบากเออเข้าใจแล้วทนไว้นะครับโอเคไหมไม่อย่าเรียกรถพยาบาลนะไม่มีเงินหรอกแกอย่าสนเรื่องเงินสิที่สำคัญกว่านะครับแต่ตัวเองก็มันไม่อยู่หรอกนะต่อรอดลงมาก็ตามไม่มีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลดีก็เสร็จดีนะให้ตายสิแล้วช่วยกันดีวะเนี่ยถ้าไม่เสร็จโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยไม่ได้นะคราวนี้มีโรงพยาบาลที่ชักเขาไปได้หรือเปล่านะมีพวกหมอเถื่อนไปจะว่าไปมันจะมีนะต้องตามหาดูนะลูกฟอร์ฮอสพิทอลประเด็นคือว่านี่เจอการคาโมโจด้วยคราวนี้ไม่ได้โรงพยาบาลนะเดี๋ยวก่อนสิพวกอยู่ใกล้ๆกับที่นั่นหรือเปล่าที่ไหนร้านกาแฟเงยดูเห็นเฮฟวี่คอฟฟี่นี่เหรอโรงพยาบาลปะอ่านไม่ออกใช่แล้วเอโมโตะไม่ได้เข้าคลินิกเนาะที่สุดของคาโมโตะที่เป็นที่รักษาคนไข้ด้วยรักษาฟรีๆได้เช่นกันรู้จักกันเนาะ something never change อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่คุ้นหน้าเพราะว่าผมดูคนเล่นเป็นหลักนั่นแล้วไม่จะเข้านี้เนาะไม่สนใจหรอกว่าเขาเป็นคนไร้บ้านหรือว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณหมอเอโมโตะไม่ปฏิเสธคนไข้เลยด้วยเขาเป็นคนที่ชักลบนะดีที่รู้ว่าเขายังอยู่แถวนี้ด้วยเช่นกันน่ะทนไว้นะเดี๋ยวตามหมอให้โอเคไหมอิโมโตะเมดิคอลอ๋อขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนเนาะลิฟต์ตรงนี้นะโอเคลิฟต์ตรงนี้นะครับผมตึกที่ผมส่วนใหญ่เป็นลิฟต์เนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบตึกเล็กๆเนี้ยที่มันแคบเนี้ยใช้การเล่นไม่ได้ต้องขึ้นลิฟต์เพื่อขึ้นลงเนี้ยเป็นหลักลิฟต์เสียคือจีเอโมโตะ先生คุณหมอเขาได้เข้ามาฉุกเฉินนะครับแต่ฉุกเฉินนะครับผมด้วยเช่นกันน่ะช่วยได้ไหมครับผู้หญิงอุ้ยเอโมโตะ先生คุณหมอเอโมโตะล่ะครับนี่ไงฉันแต่อยากเจอพ่อฉันแล้วก็ตอนนี้ไม่อยู่นะเดี๋ยวกลับมาแหละลูกสาวนั่นแปลว่าคุณก็หมดใช่ไหมคนที่ว่ามาต้องอธิบายทางการก็ได้นะแต่การมีบ้านของเนี่ยคนไข้ขับเองหรือเปล่าคนไร้บ้านนอนอยู่ที่ถนนนะครับผมหายใจไม่ออกเลยด้วยไม่ต้องการรถพยาบาลด้วยเช่นกันนะครับเข้าใจละแล้วทั่วไปแหละที่เจอได้น่าเศร้าเนาะให้ฉันแบกเขาได้ไหมคะว่าคือดีที่ไม่เจอพ่อแต่จำได้นะก็ยังดีแหละคิดว่าเขาโอเคไหมครับไม่ต้องห่วงเขาก็ไปเจอพ่อฉันมาก่อนนะไม่ได้มีเรื่องแปลกอะไรทั้งสิ้นหรอกนะคารุนี่เฉลยนะคะไม่ใช่ปัญหาที่ทำมาได้อะพ่อคุณเป็นไงบ้างช่วงเนี้ยนั่นสิเนาะแกก็เดิมเยอะเลยค่ะคนไข้ของเขาสมัยก่อนหรอคะเนี่ยไม่เชิงงั้นหรอกครับมาแล้วจำได้ไหมเขาเป็นอะไรเนี่ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าวะแกจริงด้วยก็ใจเหมือนเดิมนะคะพยานะคะผู้ชายคนนั้นทำมาให้นะช่วงนั้นเลยการไม่เกิดเรื่องแย่เข้าใจละคนดีมากนะครับคุณน่ะเดี๋ยวคุณนะที่ช่วยเหลือเขาไว้ที่ยังทำได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับผมต้องขอตัวก่อนละครับตอนนี้คุณพูดเหมือนรู้จักพ่อหนูเลยนะนี่เรื่องคำก่อนนะต้องเรียงนะโอเคแต่ก็นานมาแล้วด้วยให้ข่าวด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะที่มา
ือดีวะซะดีใช่ไหมฮะไม่ได้แย่งกันหรอกครับผมそいつはありがたい話だな。ก็คงดีที่ได้ยินมานะครับผมตอนนี้คุณดูแลคลินิกกับลูกสาวเนี่ยไม่เลยฉันเป็นคนคุมที่คนเดียวนะเธอกับยักษ์เข้ามาทำของเธอเองด้วยซ้ำนะรู้เปล่าไม่ได้ขอให้เธอทำงานฉันด้วยซ้ำนะรู้ไหมเป็นเรื่องขอก็ได้ค่ะที่สำคัญสำหรับคำรู้โจนะคะทีนี้พ่อแก่คนเดียวไม่ได้หรอกนะรู้เปล่านี่นั่นแล้วบอกให้เขาเกษมเมษาด้วยเช่นกันในเร็วเนี่ยเขาไม่ยอมด้วยเช่นกันเลยค่ะจำได้ไหมมีอะไรหรอครับเปล่าไม่มีอะไรคุณๆนะช่วงหนึ่งนั้นที่ฉันต้องนับผิดกับคำคนด้วยสมัยก่อนนะเช่นกันน่ะคิดดูแล้วนี่เขาตายมาหลายปีก่อนด้วยซ้ำนะเขาไปตำนานยากุซ่าที่นี่ด้วยเช่นกันนะคำว่าโจเนี่ยได้ข่าวเนาะอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยเสียมกันไหมใช่เลยอย่างนั้นน่ะเหมือนเข้าจริงนะนายยอกนี่เตอร์แต่คงไม่จริงอะเนาะเดนักแกไอซ์ก็ไม่งั้นแล้วต้องโทษคนที่ป้องกันตามของเขาด้วยไอ้นี่คือไม่รู้หรอกคุณพูดกันแน่อยู่ทำตัวเนียนๆเข้าไว้ผมไม่ใช่เข้าหรอกครับนั่นสิเนาะแต่บอกเลยนะว่าคำว่าโจก็เหมือนบ้านของผมด้วยเช่นกันแล้วได้ยินชื่อคุณบ่อยด้วยเช่นกันนะครับผมอยู่ที่นี่ในเมืองที่มีความต้องการความกระหายกันมากมายยังมีหมอดีๆเหลืออยู่นะเขาช่วยเหลือคนที่มีปัญหาด้วยเช่นกันน่ะผชมเสียเปล่าแล้วคุณรู้ไหมแต่เราไว้กันนะเธอแต่เราไว้แล้วกันนะคุณที่ชมนี่ฉันยังคุณไม่คะเนี่ยอยากพูดแบบนี้หรือเปล่าคะไม่หรอกนะมีช่วงเบรกพอดีนะคะจะสบายนะคุณมีลูกอยู่ก็คงจะสบายใจกว่าเดิมเนาะเธอเหมือนพร้อมรับต่อแทนคุณด้วยเช่นกันน่ะเห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่าเธอดื้อนะดื้อเหมือนคุณเลยก็ว่าไปพอเธอแต่งใจแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่งานอย่างเงี้ยบอกต้องแก่งเข้าไว้สิจริงไหมล่ะเธอชนะใจคนข้างของฉันหลายคนได้ด้วยเช่นกันแหละนะมีเธอก็น่าจะดีกว่าคนแก่ฉันด้วยเมื่อไหร่คุณจะปล่อยให้เธอรับช่วงต่อกันแน่วะเนี่ยจะพูดอย่างนี้กันหมดเลยให้ทายสิหยาบคายนะครับเป็นอย่างนั้นน่ะน่าสิเนาะพูดอย่างนั้นถ้าฉันอยากเป็นหมอลวนตาเลยรู้เปล่าพวกเขาจัดการฉันตอนนี้ไม่ทันรู้ไหมแน่นอนแล้วด้วยดีที่เจอคุณนะครับคุณหมอิโมโตะ医者の立場として歓迎するわけにはいかんが。ฐานะคนที่รักษาแผลแล้วก็เขาดูแลคนไข้แล้วไม่อยากบอกหรอกว่ามาครั้งนึงด้วยแต่ถ้าต้องการมาหาเสื้อเสนอนะถ้าเกิดอยากบอกความอะไรแล้วก็ปลอดใจได้เสมอนะไม่ต้องห่วงขอบคุณครับทุกคนอาจจะรับข้อเสนอนี้ก็ได้นะครับผมก็คงจะแอบรู้นะมั้งพอเดาได้แต่ไม่ชัวร์ไงไม่การันตี 100% ไม่คอนเฟิร์มก็ไม่การันตีแล้วสุดท้ายก็คงจะมีคนรับบางอย่างที่ปิดบังไว้ก็ว่าแบบนี้จิไดวะคาวาริรับเป็นไฟแฮทูโจคายเซถึงโทโจจะเลื่อนหายไปแต่บางอย่างก็ยังอยู่นะเท่าที่ทำได้เนาะอันทานิวะคานาวะเนโยนายชนะพวกเราทุกคนนะเนี่ยคุณหมออิโมโตะSomething never changed. Wow. Okay. Memory of Imoto Medical Clinic. นะครับผม
ที่รักษาแพสของยากุซ่าแล้วก็คนไร้บ้านทำไมก่อนว่าไปตอนนี้ฟังเลยฮะชุดนั่นก็เป็นนักสู้ไอ้ไฟเตอร์ใหม่ของพวกแกสกิลเนาะเขาจะปัญหาแฮะเก็บกวาดซะแล้วแฮะเอารถไปรถไปออโต้มาหาเราด้วยจะออก